มาดูกันต่อนะครับกับความเคลื่อนไหวของธนาคารแห่งประเทศไทยในการเข้ามากํากับดูแลธรุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการอุปโภคบริโภคนะครับล่าสุดนะครับเห็นสัญญาณการเติบโตของหนี้เสียนะครับทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยต้องอกกอกมาครับดูแลกฎหมายที่เกี่ยวข้องและรับฟังความคิดเห็นนะครับเพื่อเข้ามากํากับดูแลธุรกิจเกี่ยวข้องกับ leasing แล้วก็ธุรกิจเช่าซื้อนะครับโดยธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับ,าาร,ร,ะร,บระบุว่าคณะกรรมการกํากับการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อยครับได้เห็นชอบในหลักการ ให้มีหน่วยงานที่ทําหน้าที่กํากับดูแลการประกอบธุรกิจการให้เช่าซื้อและการให้เช่าแบบด้ซิ่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์และมีกฎหมายกํากับดูแลเป็นการเฉพาะซึ่งทางธนาคารแห่งประเทศไทยและสํานักงานเศรษฐกิจการคลังสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีการหาหรือร่วมกันถึงเหตุผลความจําเป็นและหลักการของกฎหมายเพื่อกํากับดูแลการประกอบธุรกิจดังกล่าวครับจึงเห็นควรให้ออกเป็นพระราชกิจตรีการนะครับภายใต้อํานาจของพรบ ธุรกิจสถาบันการเงินพุทธศักรา25ช2551ฉบับร่างพระ,ะราชกฤษฎีกากำหนดให้การประกอบธุรกิจทางการเงินบางประเภทอยู่ภายใต้บังคับของพรบธุรกิจสถาบันการเงินพศ2551แล้วก็พรกรนะครับจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด180วันนับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุบเบกษาครับทั้งนี้นะครับเพื่อดูแลให้ผู้บริการนอนแบงครับซึ่งยังไม่มีหน่วยงานกำกับดูแลที่ชัดเจน รวมถึงดูแลข้อร้องเรียนจากประชาชนที่เกี่ยวข้องในการให้บริการเหล่านี้ได้รับความเป็นธรรมมากขึ้นที่สําคัญก็คือเพื่อดูแลระดับหนี้ของครัวเรือนให้เหมาะสมไม่กระทบต่อเถีษรภ,ภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินและไม่ให้เป็นการส่งเสริมผู้บริโภคก่อนหนี้สินนะครับเกินตัวโดยไม่จําเป็นหลังจากธุรกิจการให้เช่าซื้อและการเช่าแบบลีสิ่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์มีการให้บริการในวงกว้างและมีอัตราการขยายตัวสูงโดยในปี2,560ถึง2,564 ขยายตัวเฉลี่ยถึงร้อยละ5.5ต่อปีครับแล้วก็ล่าสุดนะครับในสิ้นปี2 5 6 4ครับก็มียอดธุรกรมรมคงครางอยู่ที่ประมาณ1ล้าน1.8ล้านล้านบาทนะครับขณะที่มุมมองของนักวิเคห์นะครับด้านหลักทรัพย์นมุมราพัฒนาสินเนี่ยก็ระบุว่าการที่แบงค์ชาติจะเปิดรับฟังความคิดเห็นนะครับหรือว่าเปิดเฮริ่งธุรกิจเข้าซื้อเชื่อว่ามีความเสี่ยงสูงครับที่จะมีการควบคุมอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่ต่ำกว่าตลาดคาดหวังในปัจจุบัน แล้วก็ปัจจัยนี้นะครับจะเป็นผลลบต่อหุ้นของสวัสด์และ MTC ครับโดยในระยะสั้นนะครับแนะนําให้เลี่ยงการลงทุนส่วนหุ้นอื่นในกลุ่มที่ไม่มีบริการดังกล่าวหรือว่ามีสัดส่วนน้อยและยังเติบโตได้ดีนะครับหากปรับตัวลงมาอาทิเช่นหุ้นของติดล้อซิงเกิดแล้วก็ธานีมองโอกาสนะครับเป็นโอกาสในการเข้าไปสะสมครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการเทนรู้ทันลงทุนนะครับ คุณผู้ชมอย่าลืมเข้ามากด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับในทุกช่องทางการออกอากาศออนไลน์ของเทยรนช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการสดรวมไปถึงวิดีโอข่าวสาราต่างๆที่น่าสนใจมากมายครับ